สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนๆนท่านไหนที่มือถือมีอาการแปลกหรืออยากจะตรวจสอบนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีแอป,ปที่แฝงตัวอยู่นะครับที่มาทำการสอดแนมเครื่องหรือว่าเรียกว่ามาตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานเครื่องของเราบ้างหรือเปล่านะครับบางครั้งมันก็เป็นแอป,ปที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแอปชื่อว่า Anti Spy Spyware Removal นะครับแอปตัวนี้จะช่วยในการตรวจสอบและเรายังสามารถทำการเลือกปรับแต่งระดับความเข้มข้นของการสแกนนะครับได้ยืดหยุ่นนะครับเหมาะสมกับการที่เราใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆก็เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับโอเคเบื้องต้นตอน,ตอนแรกเนี่ยผมจะยังไม่ปรับแต่งอะไรก่อนนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะมาอธิบายทีหลังนะครับ มาถึงปุ๊บก็ให้กดที่สแกนนารก่อนเลยนะครับมุมล,ล่างซ้ายอ่ะตอนนี้เขาก็จะบอกว่าแอปตัวไหนนะครับที่เจอตรงเนี้ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นแอปที่เป็นมาสอดแนมเครื่องหรอกเพียงแต่ว่ามันขอสิทธิ์อาจจะมากเกินไปนะครับที่มาดูข้อมูลในคงในเครื่องอะไรเงี้ยมันนี้ให้เราดูเบื้องต้นก่อนว่ามีแอปตัวไหนบ้างที่เราไม่ได้โหลดมาจาก Play Store นะครับให้สงสัยเจ้าแอปตัวนั้นเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยในหน้าจอที่โชว์เนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมเป็นคนโหลดมาเองผมจะจำได้ว่าตัวไหนที่ผมไม่ได้โหลดมาจาก Store นะครับเท่าที่ดูตรงนี้นะฮะอันอื่นเนี่ยโหลดจาก Store หมดนะครับยูว้นเจ้า m c r o g y o u t u b e แวนนะครับมันเป็นเหมือนออปชันนะครับในที่เอาไว้ดูพวกแอปที่ไว้ดู YouTube ที่เป็นแอปตัวอื่นนะฮะ ก็เดี๋ยวอธิบายปุ่มก่อนนะฮะสมมุติว่าเพื่อนๆมั่นใจว่าแอปที่เราเปิดมาดูเนี่ยนะตอนเนี้ยโหลดจากเพจโซแน่นอนนะครับเราสามารถกดมาร์กแล้วก็บอกว่าเป็นแอปที่มั่นใจว่าปลอดภัยนะครับแต่ในกรณี้ผมไม่มั่นใจมันนะครับเพราะผมดูเนี่ยผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเดยเพราะผมดูจากตรงเนี้ยผมลงตั้งแต่27กันยา2018แแล้วก็ แค่ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับแล้วก็มาฝังตัวอยู่ในเครื่องผมเฉยๆเลยเนี่ยเพราะนั้นผมอาจจะอันสอบไปนะครับแต่ท่านเพื่อนคิดว่าแอปตัวนั้นเราโหลดจากเพ o โซมาแน่นอนเป็นแอปที่มีชื่อเสียงหรือปลอดภัยแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าอย่างมาเจอในกรณีของผมแล้วก,ก,ก็เอาสบายผลออกได้ส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ อืมเจ้าที่ดูแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันเพื่อนเจอแอปตัวไหนที่แบบแปลกๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็แนะนําให้ลบทิ้งไว้ก่อนนะครับแอปตัวไหนที่โหลดมาจากนอกเฟสโตรลบทิ้งไว้ก่อนนะครับผมแนะนําเลยโอเคนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการดูตอนแรกนะครับส่วนปุ่มทิปเนี่ยจะเป็นพวกวิธีเป็นเทคนิคต่างๆนะฮะเราก็สามารถกดดูไปได้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของเซตติ้งกันนะครับของตัวแอปตัวนี้นะฮะอ่า ถ้าเราจะอ่าน h l t h เราอยากรู้ว่าแต่ละฟังก์ชันเป็นยังไงนะคะก็สามารถกดที่ด้านบนดูได้นะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไปอ่านกันดูเอาทีหลังแนละ้วผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆกันละกันนะครับว่าในส่วนของ System App นะครับก็คือเป็นการสแกนตัว Assist, อแอป,ประบบนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้ผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแอป,ประบบเนี่ยมันฝังมากับ a n d ด o อยอยู่แล้วนะครับเขาคงไม่มีมือถือเจ้าไหนที่เอาแอป,ประบบมา มาคุกคามเพื่อนตัวเองเหรอเพราะการจะไปลบแอประบบออกเนี่ยมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วในถ้าเราไม่ได้รูทเครื่องอ่าเรามาดูในส่วนของรีแลกชัทิเลียนะฮะตรงนี้ถ้าเราเลือกใช้ตรงนี้มันจะลดความเข้มข้นของการสแกนลงนะครับเพราะฉะนั้นแอปตัวไหนที่มันไม่ควรจะเป็นสปายพวกนี้ถ้าเราเลือกรีแลกชัทิเลียมันก็จะลดความเข้มข้นของการสแกนลงเราอาจจะไม่เจอแอปอะไรมากมายนะนะคระับถ้าเลือกรีแลกชัทิเลียนะครับ ต่อไปนะครับฟังก์ชันนี้ก็สําคัญ Office of spy app ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเนี่ยฮะเขามีเป็นแอปที่มีการสอดแนมเครื่องมีความเสี่ยงที่จะมีการสอดแนมเครื่องนะครับซึ่งตรงนี้เกี่ยวกับพวกกฎหมายของแต่ละประเทศหรือว่าเป็นแอปทีออ่ออกโดยรัฐบาลนะครับหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าให้มีฟังก์ชันในการตรวจสอบการใช้งานมือถือนะครับ อาจจะมาในรูปแบบของแอปที่เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเราดูแล้วแบบเฮ้ยแอปแค่แอปใช้งานทั่วไปขนาดนี้แอปหาร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยยังมีมาสอดแนมเราด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับอ่านี่นะฮะอ่าผมติ๊กไว้แล้วนะฮะแล้วผมกดสแกนใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นนะครับมันจะมีบางแอปที่ที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาด้วยนะครับ ะะเราจะเริ่มเห็นว่าอันนีบางแอปอาจจะยังไม่มีนะฮะตรงนี้ยังไม่มีฝั่งมานะครับอโอเคนะฮะแต่ว่าถ้าเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยถ้าลงแอปเยอะกว่าผมนะอาจจะเจอแอปบางตัวนะครับที่แบบเออสอดแนมเพิ่มมาและะ้ว่าตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้มันโหลดไม่ได้ ต่อไปนะฮะในส่วนของ list mark app ตรงนี้ก็คือแอปตัวไหนที่เราถูกมาร์กจากหน้าที่ผมอธิบายไปกลางคลิปนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาด้วยแต่ว่าถ้าเรา list mark app ไว้แล้วเราก็ไม่น่าจะจําเป็นจะต้องมากด list mark app นี้ไปอีกให้มันโชว์ขึ้นมาซ้ําซ้อนนะฮะะเดี๋ยวจะลองใส่รีเลคไทเทียนะฮะ่ะใส่ตรงนี้ไปด้วยนะครับดูที่ว่าจะมีแอปอะไรที่โผลข่ขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นบ้างน,นะครับอ่ะสแกนดาวดูนะครับ ซึ่งการตรวจเช็คตรงนี้ผมคิดว่าก็ถ้าใครลงแอปบ่อยๆทุกวันนะครับลงร้อยแอปนอกเพจโซเพจโซ,โซด้วยนะครับผมแนะนำว่าควรจะทำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งนะครับเนี่ยฮะเพื่อใส่รีแล็กใครที่เหลียไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแอปบางตัวที่โผล่ขึ้นมาด้วยเลยนะฮะในอย่างตัวนี้เป็นแอปเอ่อน่าจะเป็นน้ำปราปาาั้งเอาไว้ดูว่าพิเตอร์แจ้งเตือนอะไรเมื่อไหร่นะแอปวงในเนแอป แอปที่ไว้ค้นหาร้านอาหารยังโผล่มาด้วยเลยอันนี้หางานนะฮะแอปบันทึกหน้าจอนะครับมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่แอปดูหนังนะครับก็ก็ให้เราดูนะฮะดูใช้วิจารณญาณดูด้วยว่าแอปที่เราอย่างแอป police i l e l e o u นี่ก็เป็นแอปของตำรวจนะฮะแอป tmb เป็นแอปธนาคารยังโผล่มาด้วยเลยนะฮะเราก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับว่าแอปตัวไหนบ้านที่ควรจะอยู่ในเครื่องเราต่อนะครับแล้วก็แอปตัวไหนที่เราควรจะ ออกไปจากเครื่องเรานะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าแอปที่เราไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ควรจะออกแล้วก็แอปตัวไหนที่อยู่นอกเพจโซ e เนี่ยควรจะออกเลยนะครับอันนี้เน้นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับการตรวจสอบจาก Google ด้วยนะครับอาจจะเป็นภัยร้ายในเครื่องเรานะฮะตรงนี้ที่ผมปล่อยให้เหลืออยู่เนี่ยเพราะว่าผมโหลดจากเพจโซหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแอปประ,ประหลาดๆโผล่มานักนะครับอย่างเจ้าไซซิงเนี่ยเป็นแอปที่เป็นแอประบบของ แอปซัมซุงอยู่แล้วนะครับติดมาด้วยกาลีนาก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะ a <AS> อ <AS S 2> ไม่น่ามีปัญหาบันทิปไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอืมก็ไปลองโหลดแอปนี้มาแล้วก็ลองตรวจสอบเครื่องตัวเองดูนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับถ้าใครมีเวลาก็อาจจะตรวจสอบทุกวันก็ได้นะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้ทําให้เครื่องคุณอ่ะเร็วขึ้นหรอกแต่ว่ามันจะทําให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็การใช้พือถือของเรา มันมันเป็นความลับหรือว่ามันอะไรที่มันควรจะเป็น,นเรื่องส่วนตัวของเรานะับไม่ถูกไปคุกคามจากแอปอื่นๆที่แฝงตัวมาเก็บข้อมูลการใช้ง,งานเครื่องของเรานะครับก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเห็นคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะะแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ